มาให้อาหารปลาที่พิพิธภัณฑ์บ้านประกัดนะครับทางมาบางปลาต้องคากุระอาหารปลาคากุซะปลาอะไรเนี่ยยังไม่เห็นตัวปลาเลยปลาหมอคางดำเฮ้ยมันเหมือนมีหางแดงๆว่ะบรรยากาศโดยรอบพิพิธภัณฑ์ประกัดทางมาสวนสาธารณะเขื่อนขันบางน้ำผึ้งนะครับนี่โซนประกัดจะอยู่ด้านนู้นครับโซนประกัดจะอยู่ด้านนู้นที่จะลดกล้องขวางครับผมมีเสียงแชร์ด้วยหรอตรงนี้ก็มีประกัดนะครับเนี่ยหมดแล้วเหรออันนั้นปลาอะไรวะปลานิลไงเขาเขียนไว้ว่าปลานิลปลาตะเพียนเปล่าเขาเขียนไว้ว่าให้มั่งดิถือไปเองอ่ะโอ้ก็เดินไปได้ยินเสียงแพะสถานที่กว้างขวางกว้างขวางมันร่มรื่นมากเลยยังไงสันแหเหรอไหนแพะอยู่ไหนอยู่สวนนู้นหรือเปล่ามันไม่ใช่สวนนี้น่าอยู่ในคอกไปดิหอมอยู่ในนั้นเฮ้ยมันออกมาได้อย่าไปกวนมันมีตัวเดียวอย่าออกมาโผล่หน้ามาดิแม่แรงกระดิกหางนั่นหัวมันพับเหรอไปแหวะลมเลื่อนมาครับผมหายเองถือให้หน่อยนี่ที่เราให้อาหารปลากันตรงนี้แล้วปลากัดมันก็อยู่ตัวนี้ลมรื่นมากเลยนะครับมีปลากัดป่าไหมปลากัดป่าเดี๋ยวจะพาแวะไปชมปลากัดสักหน่อยนึงมาพิพิธภัณฑ์แล้วต้องดูปลากัดสวยงามมากนะครับมีพระด้วยพาไปชมปลากัดกันสักหน่อยกัดเยอะเลยครับปลากัดหม้อ
หอกัดหม้อเยอะเลยมีทั้งตู้บนตู้ล่างมีปลากัดป่ากัดปลาสวยๆหันข้างให้ดูหน่อยปลากัดเต็มเลยสำหรับมือใหม่หัดเพาะปลากัดนะครับเต็มเลยนี่นะครับมีหลายสายพันธุ์มากดูไม่หมดเลยมีลูกปลากัดนี่ใช่ดูปลากัดป่าปลากัดป่าต้องดูตัวข้างๆตัวมันไหนสักตัวสิมืดจังเลยโหไปนี่กันตรงประกาศทั้งนั้นเลยครับลายธงชาติไทยก็มีนะครับลายธงชาติมันมืดอ่ะห้องมันมืดมากเนี่ยมันแบบนี้เลยเยอะจริงๆไปแล้วก็มีประกาศอยู่ในใต้ถุนบ้านตรงนู้นเยอะมากเหมือนกันเต็มเลยครับบอลลงเปิดนี่ให้ดูหน่อยเขาอยากดูสีขาวเนี่ยตรงนี้อยู่ในบ่อเพียบเลยปูสีลุงสวยๆทั้งนั้นเลยอาหารเรายุงนะไว้เจอกันใหม่นะครับไปเดี๋ยวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ